นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติติขอความเจริญในธรรมจงมีแก่เพื่อนสหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาร่วมกันฟังสวดอภิธรรมดังที่พระท่านก็ได้สวดจบไปแล้วเราก็ฟังกันมาหลายครั้งหลายหนหลายเที่ยวเรานำไปใช้นำไปปฏิบัติหรือว่าเป็นข้อคิดสะกิดใจกันบ้างหรือเปล่านะ ที่ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะเบื้องต้นในการสวดอภิธรรมติดคำพีเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลเรื่องบุญเรื่องบาปแต่เรื่องทำจิตทำใจให้อยู่ระหว่างบุญและบาปแต่เราก็ต้องรู้จักการที่จะต้องเลือกที่จะกระทำเราต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเหมือนหลวงพ่อสนองท่านก็ทรงแสดงหรือว่าทรงสอนบันทึกเอาไว้ในเทปหรือว่าซีดีที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าท่านจะร่วงรับดับศูนย์ละสังขารไปแล้วแต่ข้อธรรมคำสอนเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบันทึกเอาไว้เพื่อให้ลวงหลังที่ยังไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ยินได้ฟังตอนท่านยังมีชีวิตอยู่แต่หลักธรรมคำสอนก็ยังคงที่คงทนเหมือนคำสอนของพระพุทธองค์นั่นนะฮะ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ยังคงที่คงทนเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของไตรลักษณ์นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์จะต้องพบต้องเจอเพราะทุกคนต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเห็นไหมความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะแม้แต่การเกิดมาก็จากท้องแม่ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านเตือนสติท่านเล่าให้เราฟังเรื่องของความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักตรงนี้เพราะว่าท่านเอาตามหลักที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั้นท่านทรงแสดงให้ใครฟังก่อนล่ะฮะประมาณพุทธมารดาที่ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรอยู่เพราะว่าการตรัสรู้ไม่ทันกับมารดาที่วงคตไปก่อนพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะอายุถึง5ขวบหรือ7ขวบพระพุทธมารดาก็ที่วงคตไปแล้วหรือ5วัน7วันนะฮะประสูติมาพุทธมารดาก็ที่วงคตไปก่อนอยู่ไม่ได้นานเห็นไหมเพียงแค่5วัน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่มีบุญญาบารมีนั้นที่จริงแล้วพระพุทธมารดาพระนางสิริมหามายานั้นก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกับพระพุทธองค์เหมือนกันจุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเป็นพุทธมารดาแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเช่นเดียวกันมาเป็นพระพุทธเจ้านะในที่สุดนะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าพระพุทธมารดายังไม่ได้ฟังธรรมคำสอนนั้นที่ลึกซึ้งที่เราเรียกว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นพระพุทธองค์ก็เลยเมื่อมาระลึกนึกถึงเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีเทพเทวดามาฟังกันมากมายแต่ว่าชั้นดุสิตนั้นมันสูงกว่าชั้นดาวดึงเห็นไหมชั้นดาวดึงก็ยังไปมีชั้นยามาถึงจะไปถึงชั้นดุสิตนะฮะสวรรค์เขาก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องของบารมีที่คนที่มีบารมีมากๆก็อยู่ในชั้นสูงหน่อยผู้มีบารมีน้อยก็อยู่ชั้นต่ำลงไปเหมือนชั้นจะตุ่มมีชั้นต่ำสุดเลยไหมมีพวกยักษ์พวกยมบาลอะไรก็ว่ากันไปเท้าเวสสุวรรณอะไรไหมท่านก็นำอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ไปแสดงให้พุทธมารดาและเทพเทวาทั้งหลายฟังในชั้นดาวดึงจนบรรลุเป็นโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งคือเป็นพระอริยะบุคคลจริงๆเป็นพระอยู่ที่การละสังโยชน์นะฮะเห็นไหมอย่างน้อยต้องละสังโยชน์ได้สามละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าสีระพัตตะปรมาสนะฮะสังโยชน์สามจริงๆจะเป็นพระเรียกว่าพระโสดาบันเป็นพระโดยวิมุตต์ไม่ใช่พระโดยสมมุตินะฮะเป็นพระที่ใจไม่ใช่เป็นพระที่การนุ่งห่มทางร่างกายเห็นไหมเป็นพระอยู่ที่ใจคือละสังโยชน์ได้จึงเป็นพระจากนั้นพระพุทธองค์ทรงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถึง3เดือนไปจำพรรษาที่นั่นแสดงธรรมจนเทพเทวดานั้นบรรลุกันเป็นหมื่นๆนะฮะเป็นหมื่นๆได้บรรลุเป็นโสดาบันกันบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมเทวดาจึงบรรลุธรรมได้ง่ายเพราะเขามีนิสัยบารมีมีเหตุมีปัจจัยอยู่แล้วจึงบรรลุได้ง่ายคือมีต้นทุนมีต้นทุนค่อนข้างจะสูงพอไปเสริมไปเติมเข้าเขาเรียกว่าเป็นพวกอะไรอุกติตันยูเหมือนบัวเราที่หนึ่งบัวเราแรกที่มีอะไรบัวสีเหล่าค่อยมีอะไรอุกติตันยูวิปติตันยูเนยยะหรือว่าปัทะปรมะอันนี้เป็นบัวก็เรียกว่าอุกติตันยูเป็นบัวเราที่หนึ่งที่สามารถจะฟังธรรมแล้วเข้าใจได้เหมือนภาษาริบุตรฟังธรรมจากพระอาสัชชิเนี่ยเพียงยกหัวข้อว่าสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุคนนั้นก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุมันก็เป็นผลนะคือดับเหตุของความทุกข์กว่านั้นได้เข้าใจก็จะสามารถจะได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอาสัชชิเพียงแค่นั้นตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะอยู่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระที่ใจแล้วยังไม่ทันบวชแล้วเห็นไหมเขาละสังโยชน์ได้เป็นพระอยู่ที่ใจแล้วนั้นเมื่อพระองค์ทรงไปโปรดพุทธมารดาเทพเทวาทั้งหลายบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายเรียกง่ายๆอะไรกันบรรลุเป็นโสดาบันมากมายเป็นหมื่นๆก็ว่าได้พระองค์ก็ถือว่าได้ทดแทนคุณคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดเกิดมานะฮะก็เรื่องอภิธรรมจิตคัมภีร์นี้ฮะจากนั้นเราท่านทั้งหลายที่เราฟังกันแล้วก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัตินะที่หลวงพ่อท่านให้สวดแปลตั้งแต่เมื่อก่อนโน้นจำได้ท่านบอกว่าได้โจมจะได้รู้และเข้าใจแต่ว่าอภิธรรมเจตคัมภีร์นั้นเป็นมีรายละเอียดเยอะนะมั้ยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติกันจริงจังแล้วเนี่ยแม้แต่เป็นเรื่องทฤษฎีถึงแม้เราจะแปลบาลีให้มาเป็นภาษาไทยมันก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนะฮะเหมือนหลวงปู่สังวานก็เคยบอกว่าจะเข้าใจลึกซึ้งได้มันต้องประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเราไปอ่านคล่องท่องจำอย่างเดียวมันยังไม่เข้าใจมันยังไปละสังโยชน์ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวสัญญาไม่เป็นปัญญาที่เกิดจากจิตเห็นไหมมันนั้นเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่ธรรมะที่เกิดในตัวจากนั้นจะต้องปฏิบัติให้ธรรมะมันเกิดในตัวไม่ใช่ธรรมะในตู้พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราอ่านคล่องท่องจำกันอันนั้นมันในตู้มันเป็นเรื่องของสัญญาแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เกิดจากจิตที่ละนิวรณ์ได้คือการที่เรารักษาศีลหรือว่าทำสมาธิจนปัญญามันเกิดก็เรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตมันเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นเราจะเข้าใจอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ชัดเจนงั้นที่ครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อสนองที่ท่านสอนที่เราท่านแนะนำเน้นเรื่องของการปฏิบัติเพราะอะไรล่ะเมื่อก่อนนี้ยังจำได้บวชพรรษาแรกจนพรรษาที่2ท่านก็ให้เข้าห้องวิปัสสนาเมื่อก่อนนี้เราก็ชอบอ่านคล่องต้องจำอะไรก็จะจำอะไรคัมภีร์ได้มากมายเยอะแยะหมดจำได้อาจจะจำแม่นเพราะว่าเหตุที่ว่ายังมีอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยสัญญาอย่างดีไม่ใช่ปัญญาดีสัญญาอย่างดีท่านก็บอกว่าเรื่องคัมภีร์เรื่องการจดจำนั้นเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงที่ว่า
ปัญญารอบรู้ในกองสังขารใช่ไหมในศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาศึกษาให้เข้าใจของเรื่องการรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญปัญญาไอ้นั้นมันไม่ใช่เรื่องอ่านการอ่านคล่องต้องจำมันเรื่องของการทำให้จริงจังนะฮะให้ปรากฏกับฟ้าจิตอย่างจริงจังเรื่องของธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นอ่ะเพราะปัญญาความรับรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งนั่นเองแต่ที่ถ้าอ่านคล่องต้องจำเป็นสัญญาล่ะมันจะไปรู้เท่าทันความปรุงแต่งไหมมันไม่ใช่ฮะมันคนละเรื่องกันเลยดังนั้นทฤษฎีหรือว่าภาษาสมมุตินั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนประกอบให้เราเกิดความรู้หรือว่าเกิดความเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างใดนะแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราแนะนำเราถ้าเราไม่ทำล่ะถามว่าจะรู้จะเข้าใจไหมถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นตามที่สอนหรือว่าแนะนำนั้นความรู้ความเข้าใจมันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นแค่สัญญาไม่เป็นปัญญาที่จะไปละความโลภความโกรธความหลงที่ใจของเราให้มันเบาลงหรือจะไปถอนอัตตาทิฏฐิมันก็ไม่สามารถจะไปถอดถอนอัตตาทิฏฐิซึ่งเป็นอุปทานได้อย่างไรอันนี้สำคัญอันนี้ที่ว่าท่านให้ไปอยู่ห้องไปดูกายดูจิตเนี่ยอ่านกายอ่านจิตให้ออกโดยที่ว่าไม่ต้องไปอาศัยการอ่านคล่องท่องจำที่เราเรียนมาสัญญามากมายอะไรเงี้ยท่านเพียงอ่านกายอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกเห็นไหมบางทีเราอ่านคล่องท่องจำอาจจะได้หลายหลายภาษาแต่เราอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองไม่ออกอะฮะแต่ว่าอ่านจิตรู้อ่านความคิดตัวเองออกละเราสามารถจะแก้นิสัยแก้จิตใจแก้อุปทานที่จิตเราไปยึดมั่นถือมั่นเกิดความชอบความชังอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราไปรู้เราไปเห็นตรงนั้นมันมีความเกิดดับความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานมันก็เป็นเหตุของปัจจัยของความทุกข์นะฮะแต่ความทุกข์เหล่านั้นไม่คงที่และคงทนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเรียกว่าไตรลักษณ์ใช่ไหมหรือว่าสามัญลักษณะถ้าเราเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นเห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกขังหรือว่าขังทุกข์เอาไว้ในใจแต่ถ้าเราเห็นเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนล่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตเรื่องธรรมชาติของความคิดเขาเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งเห็นไหมถ้าเราตัวรู้เราเห็นว่าความปรุงแต่งนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นทุกขังไปแต่จริงเดี๋ยวนี้เขามาสวดมนต์ตอนเช้าๆนะฮะแล้วก็นำมาสวดแล้วนำมาใช้กันที่ว่าอะไรรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเห็นไหมอันนั้นก็คือความเป็นอนิจจังถ้าเราเห็นจริงๆไม่ใช่เรื่องของความจำนะฮะแล้วเวลาไปอยู่ห้องวิปัสสนานั้นครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนไม่ให้พูดไม่ให้สวดเห็นไหมต้องมาดูจิตดูใจความเกิดดับของจิตของความคิดนะเห็นภาวะสังขารนั่งยืนเดินนอนนะฮะมันจะเห็นทุกเกิดทุกดับอยู่ทุกขณะเห็นไหมทุกขณะจิตนะอย่างจริงจิตมันไวฮะต้องให้ไปดูตรงนั้นอยู่เป็นเดือนเป็นปีอยู่นานๆมันก็จะชินจนจิตมันเฉยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดมันอ่านออกว่าจิตที่ดำริดอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ฮะมีเป็นอุปทานไหมนั่นมันก็จะไปเห็นตรงนั้นนะรู้แจ้งเห็นจิตเห็นความคิดไม่หลงจิตไม่หลงความคิดนะฮะไอ้ที่พูดได้ฟังอยู่เสมอว่าหลงทางแค่ผิดทิศแต่หลงความคิดมันผิดทั้งทิศทั้งทางแหละมันผิดทั้งสองอย่างเลยฮะเห็นไหมภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงอันนี้สำคัญหลงจิตและหลงความคิดตัวเองมันทุกข์ไปตลอดชีวิตเลยนะเรียกไม่รู้กูไม่กลับมาฮะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเรามีความสำรวมสังวรอยู่ในศีลเป็นปกติหรือเป็นปกติมีสติเห็นไหมเป็นสามัญสำนึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเอง
ในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นอันนั้นมันก็จะเห็นจิตและเห็นความคิดตัวเองชัดมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรอันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องกำจัดนิวรณ์นะฮะถ้าเราไปปฏิบัติให้มันเห็นชัดอย่างนั้นเราก็ต้องมีความสำรวมอินทรีย์ให้มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกรู้ภายในกายของตัวเองเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนในการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นะฮะเห็นไหมคนชอบถามเลยกายานุปัตนาเวทนานุปัตนาจิตานุปัตนาธรรมานุปัตนาเขาเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่หรือมหาสติปัฏฐานมันเป็นอย่างไรถ้าเราไปรู้แต่ภาษาบาลีหรือว่าแปลให้รู้ความหมายยังไม่เข้าใจชัดเจนมันต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงกายเข้าถึงจิตนะฮะรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตสิ่งเหล่านั้นมันจะปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติจนนิวรณ์ระงับดับไปนั่นนะฮะอันนั้นมารู้แจ้งเห็นจริงที่จิตไม่ใช่จะความจำมันรู้โดยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงไม่หลงสังขารรู้เท่าทันสังขารคือความปรุงแต่งอันนั้นอันนี้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแต่ก็แนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติกันนะฮะฉะนั้นถ้าเราจริงจังตั้งใจแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้หรือว่าความเข้าใจได้ไหมแต่ถ้าเราเรียนศึกษาแค่ธรรมะในตู้ไม่มีในตัวมันสงสัยมันลังเลมันยังเป็นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ตัวที่เท่าไหร่แล้วนิวรณ์ตัวที่ห้าใช่ไหมความลังเลสงสัยไม่มั่นใจ50-50ใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำดูหลวงปู่สังวานท่านอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำแต่เราท่านสอนเราได้ท่านเอามาจากจิตเอาธรรมะในตัวธรรมะในตู้ไม่ต้องเพราะเราอ่านออกเลยฮะเราเข้าใจแล้วก็จำได้ง่ายแต่ว่าธรรมะในตัวนั้นครูบาอาจารย์ท่านรู้ด้วยเข้าใจชัดเจนกว่าเราก็สอนเราได้ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เห็นไหมไม่ใช่ว่าเอาความจำมาสอนเอาความจริงที่มีประสบการณ์นั่นเองเราก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะชัดเจนไม่ลังเลสงสัยตรงนั้นแต่ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าถึงมรรคถึงผลมันสงสัยทั้งนั้นน่ะมันเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เห็นไหมมันมีความสงสัยมันยังมีนิวรณ์อยู่ทีนี้ถ้าความเป็นพระมันเกิดขึ้นในใจของทุกๆคนนะฮะความลังเลสงสัยหมดไปเหมือนพระโสดาบันนี้ที่กำจัดตัววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไปได้นะฮะมันมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจเรื่องสวรรค์นรกหรือว่านิพพานมันมีจริงทั้งนั้นแหละมันปรากฏที่เกิดขึ้นที่ใจทั้งนั้นนะฮะมันไม่ไปสงสัยสิ่งเหล่านี้เราจะมีกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปไม่ยอมแพ้นะฮะฉะนั้นต้องอดทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันดูจิตดูใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันมันเป็นเช่นนั้นเองตถตามันเป็นเช่นนั้นเองต้องมาดูตรงนี้เห็นไหมบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเจริญภาวนาเขาเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนานั้นครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักตรงนี้ให้เราพึ่งไปเปิดพุทธปฏิบัติเรื่องของประการบำเพ็ญภาวนามันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราอันแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราถึงจะล่วงลับดับสูญสิ้นบุญไปแล้วท่านก็ยังฝากความหวังกับพวกเราท่านทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปฮะเพราะในที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเพราะเกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นไปฮะเราได้อะไรกันจากการที่เราเกิดมาเราต้องมาพิจารณาดูให้ดีตั้งแต่เกิดมาจนมาถึงวันนี้ปัจจุบันนี้อายุขนาดนี้มันมีอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจเรายังหลงเราหลอกตัวเองหรือเปล่าเห็นไหมหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งทุกวันนี้มีแต่เรื่องสมมุติอะไรเยอะแยะไปหมดในมนุษย์เราสมมุตินะฮะทุกข์ก็สมมุตินะฮะเห็นไหมไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องของความหลุดพ้นหรือว่าพ้นจากเก
การยึดติดอยู่ในสมมุตินะยิ่งมีสมมุติมากเท่าไหร่คนเราก็ทุกข์มากเท่านั้นอุปทานมันมากขึ้นไงฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้เราละสมมุติลดสมมุติท่านสอนให้เรานำออกนะฮะนำออกมันจะเบานำเข้ามันจะหนักนะฮะเห็นไหมนำออกแล้วมันเบานำเข้ามันจะหนักเรานำอะไรเข้านำอะไรออกล่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองเห็นไหมต้องให้สติต้องเตือนตนด้วยตนเองนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ให้สติให้ความรู้ให้ความเข้าใจแต่ว่าถ้าเราไม่เจริญสติไม่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ใช่ไหมข้อที่7ข้อที่8นะสัมมาสติสัมมาสมาธิการระลึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่เขาเรียกว่าระลึกชอบใช่ไหมก็เรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิและการตั้งจิตชอบการตั้งจิตอย่างไรให้มันก็ต่อเนื่องกับไอ้สัมมาสมาธิสัมมาสติบางทีมันก็กลับกันนะฮะพอมันละเอียดเข้าสัมมาสมาธิก็มาอยู่ข้างหน้าสัมมาสติมาอยู่ข้างหลังแต่เบื้องต้นพื้นฐานก็ต้องมีสัมมาสติกันจะเกิดสัมมาสมาธินะฮะมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะฮะแหละมันกลับหน้ากลับหลังความละเอียดอ่อนนะฮะมันเป็นขั้นตอนของเรื่องการลดนิวรณ์ละนิวรณ์ลดจากสมมุติเหล่านั้นนะฮะดังที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัตินะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนะฮะเห็นไหมเราจะไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดสว่างสงบมันเป็นลักษณะอย่างไรเราก็จะได้อ่านเราก็จะเพียงได้จดจำไว้แค่ว่าสะอาดสว่างสงบนั่นก็อ่านคล่องท่องจำกันไปเห็นไหมแต่ความจริงมันไม่เข้าใจชัดเจนเพราะมันไม่เกิดที่ใจนั่นเองนั่นทุกข์มันอยู่ที่ใจมันก็ต้องมาแก้ที่ใจเห็นไหมให้รู้จักหรือว่าเข้าใจเรื่องของสมมุตินั่นนะบัญญัติตรงนี้ฉะนั้นอภิธรรม7คัมภีร์ที่ว่าพระท่านสวดนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟังดีเราจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถึงจะแปลแล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความเคารพละมันก็จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความเข้าใจละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยสุดสูสังระปะเตปัญญังเมื่อเราฟังดีๆพิจารณาดีๆย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้ใช่มั้ยเป็นสุตตะกลายเป็นสุตตะมยะปัญญานะฟังมันแล้วเกิดความรู้ละเอียดนะสามารถจะทำให้ไปสู่ความดับทุกข์ได้ในที่สุดนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ฝากเราไว้นะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันอันมีความหวังว่าอยากจะช่วยให้เรามันเท่าทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์ไปในที่สุดเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปถึงเราไม่บรรลุธรรมในภพนี้ชาตินี้ยังไงก็ให้เป็นอย่างน้อยๆก็เป็นบัวเราที่3เป็นเนยยะบุคคลที่มีเหตุปัจจัยมีนิสัยยังไงก็อย่าให้เป็นปะทะละปรมะที่เป็นเหยื่อของเต่าป่าที่นั่นเปรียบเทียบแปลความหมายนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเหยื่อของเต่าป่าเยอะนะเต่าป่ามันค่อนข้างจะเยอะใช่ป่ะใช่ไหมทำให้เราลุ่มหลงอะนะฮะติดกับดักอะไรเยอะสมมติมันเยอะนั่นต้องระวังกันดูให้ดีแล้วกันเอาละในที่สุดนี้ก็แสดงธรรมมาสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมที่มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลฟังพระท่านสวดอภิธรรมจงประสบกับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในอภิธรรม7คัมภีร์นั้นแล้วก็นำหลักที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ชี้แนะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มรรคได้ผลประสบกับความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญท่านเจ้าวัดวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสาขาวัดสักทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพรพันธ์จงใจค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะอ
สาธุพูดไว้ทายธรรมแต่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณปานทิพย์ศรีพรหมมินทร์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหะปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะมีไว้ตัวดินนางเปตนางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตับเบปเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตปิติโยยวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านทุกขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังบรังพรติประการคืออายุวันนะสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉนีแลภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอแล้วเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากในโอกาสนี้ค่ะหลวงพ่ออุดมท่านก็เมตตาเดินทางมาจัดรายการสดนะคะทางรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกอากาศสดในวันช่วงวันเสาร์นะคะหลวงพ่อก็จะเดินทางมาจากสระบุรีเพื่อมาตอบปัญหาธรรมะให้กับสาธุชนทางบ้านนะคะต้องขอน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะก็ได้ขึ้นแสดงธรรมบนเรือนไทยนะคะค่ะจากหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะโดยการสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะจากนั้นให้กรรมฐานโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมนะคะให้กรรมฐานและแสดงธรรมแล้วต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่เวลา 24:00 นไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีลัทโรให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์5พฤษภาคมนะคะเสาร์5เดือน5ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบทในคำมาปฏิบัติธรรมกันในโอกาสนี้ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ถือบัตรค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนะคะทางวัดสังฆทานจัดให้มีการตักบาตรพระกรรมฐานค่ะซึ่งการจัดงานนั้นจัดขึ้นณบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานในช่วง 7:00 นตรงนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบ
ค่ะท่านโยคไทยทำขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนั้นงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะ15รูปด้วยกันนะคะสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมบุญในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นช่วงเช้านะคะและเวลา 8:00 นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุแค่ท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะงานบุญสำคัญรออยู่ในงานวิสาขบูชานะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครกุลบุตรชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในกลุ่มผู้ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนค่ะรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาปวดน้อยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่14พฤษภาคมนี้ท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารนะคะที่จุดรับสมัครบวชของทางวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความลำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารสวยคาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลสวยคาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังอาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาเตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิคาลัตตังหิตายาตานาโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูล
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุลาลาแปลบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสเพยยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
สุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์จากผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระคุณ3ครั้งพร้อมแล้วกราบ